สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Axo Mobile ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟช่องออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเจอกันอยู่บริเวณที่ทำที่ชุบสัตว์ชั่วคราวนะครับวันนี้เราก็จะมาชุบเจ้าบอนโต้นะครับบอนโต้คอยาวดันเจียนนะครับได้ชิปมาแล้วนะครับน้องๆให้มาเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาชุบกันนะครับเจ้าบอนโต้นี่ก็เลเวลประมาณ450นะครับใช้แอมเบอร์ชุบประมาณ22แอมเบอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชุบกันเลยนะครับเดี๋ยวมันคลิปจะยาวเกินไปนะครับข้างนอกรอมันนะครับอ้าวนายบอกว่าเป็นดันเจียนครับทำไมไม่เป็นดันเจียนนะครับดันเจียนข้างหลังนะครับโอ้ยกระสุนบั๊กด้วยครับไม่ได้กระสุนมานะครับมารู้สึกดันเจียนมันมีแค่ข้างหลังนิดเดียวนะครับเราจะยิงมันเลี่ยงๆไปนะครับหรือมาที่ขี่มานะครับถ้าเอาหน้ามายิงเดี๋ยวมันก็ลดไวจริงครับเดือดมันอาจจะลดไวนะมันสูงนะครับโอ้ยมันนี่ลงน้ำนี่ครับจบแล้วนะครับคอยอย่าโดนสลามกัดนะครับน้ำตื้นอย่างนี้สลามเข้ามาไม่ถึงนะครับเติมสายพิษแมงกะพรุนให้มันก่อนนะครับนี่ไม่ได้เอาคลิกออโต้มานะครับเอายาโค้ด15ยัดไปเลยครับไม่ต้องร้อยหิวนะครับใส่เลยนะครับรอไปยาวๆนะครับโอ้ได้ตัวเมียนะครับดันเจียนมันมีแค่ข้างหลังครับก็รอวนๆไปนะครับอ
เดี๋ยวต้องลงดันเจียนหาตัวผู้มานะครับดันเจียนมันมีแค่ข้างหลังนิดเดียวนะครับดูไม่ค่อยออกเลยนะครับไม่เหมือนดันเจียนพวกทีเล็กพวกกีก้าจะมีแสงเยอะกว่านะครับเอาครับเดี๋ยวถ้ามันใกล้จะตื่นเรามาเจอกันใหม่นะครับแล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้ตื่นแล้วนะครับเจ้าบอนโต้ดันเจียนนะครับก็เมื่อกี้ก็ลืมไปนับลืมตีเลเวลให้มันลงครับตอนนี้เลเวลมันตัน600แล้วนะครับสายที่ขี่เลยนะครับเดี๋ยวขอพิษเมกะพุนออกทิ้งก่อนนะครับถ้าเราไม่ออกทิ้งมาค้างมันก็ไปกินอีกนะครับมันก็ทำให้มันนอนสลบได้นะครับแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าบอนโต้นันเจียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออัพเลเวลสแต็กมันนิดนึงนะครับร้อยแล้วนะครับก็ค่าก็เดิมๆของมันเลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้สิบร้อยแล้วครับเจ้าบอนโต้นันเจียนนะครับก็เจ้าบอนโต้ก็สายฟาร์มเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ได้ดีนะครับเบอร์รี่แล้วก็พวกไม้แล้วก็ฟาร์มพวกไฟเบอร์อะไรก็ได้อยู่นะครับแต่หลักนี่ก็ไว้ฟาร์มพวกเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่นี่ตีแป๊บเดียวก็ได้เลยนะครับได้เยอะเลยนะครับแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็พามาชุบเจ้าบอนโต้ดันเจียนแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ